MG 5เป็นรถจนที่ขายดีที่สุดในบรรดา MG ประกอบไทยทั้งหมดแน่นอนนะครับว่าก็จะมีรุ่นพิเศษตามมาเพื่อฉลองครบรอบ10ปีที่ MG นั้นอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2013มันเปลี่ยนตรงไหนเดี๋ยวไปชมในยุคป,ปี2020ขึ้นไปนั้นแน่นอนว่าการตกแต่งให้รถนั้นดูเตะตามมาขึคนก็คือการใช้สีดําไม่ใช่ดําด้านเหมือนกับรถที่ราคาถูกนะแต่จะเป็นดําเงาที่ทําให้ดูแพงกว่าเดิม ซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีทั้งกระจกมองข้างมือเปิดประตูและตัวล้ออันลอยเองซึ่งจะยังคงลายเดิมอยู่มีขนาด17นิ้วร้ามทั้งกรชจหลังที่ทําให้ดูเตะตามากขึ้นสําหรับล้ออันลอยนั้นแน่นอนว่ายัางคงลายเดิมทุกประการพร้อมกับลมดับเพื่อให้ดูน้าเตะตามากขึ้นแต่สิ่งที่แตะตากว่านั่นก็คือโลโก้10ปีนั่นเองซึ่งทําให้เป็นของแลไปในพริบตาถ้าเกิดว่ารถคันนี้ขายได้น้อยนะ ไม่ใช่แค่ล้อเท่านั้นด้านหลังก็จะมีโลโก้สีดำที่จะมีคำว่า10ปี anniversary เช่นเดียวกับโลโก้ MG ซึ่งจะทำให้ตัวรถนั้นมีความพิเศษมากขึ้นแน่นอนนะครับว่าการตกแต่งภายนอกก็จะมีประมาณนี้สำหรับสีตัวรถนั้นแน่นอน,นว่าจะมาพร้อมกับสีเทาแคนยอนเก a y ซึ่งจะเป็นสีที่ยอดฮิตกันเลยมีข้อดีก็คือว่าสีมันก็จะดูเป็นพลนคลีนตาหน่อยและแน่นอนนะครับว่าใครที่ซื้อรุ่นนี้ต้องรับสีนี้เท่านั้นและในทางเดียวกัน ใครที่ซื้อรุ่นอื่นนั้นจะไม่ได้สีนี้เลยนะครับจุดต่อมานะครับก็จะเริ่มกับเข้ามาออปชันแล้วนั่นก็คือเบาะนั่งนะครับก็จะมาพร้อมกับสีทูโทนดำตัดแดงซึ่งจะเหมือนกับตัวดีเลยแล้วเขาบอกก่อนว่าด้วยที่มาทำนั้นเป็นตัว D ปกตินะเพราะว่ามันจะมีออปชันบางอย่างที่ถูกถอดออกจากดีไปนั่นเองแน่นอนว่าฟังก์ชันไหนก็ยังคงปรับมืออยู่เช่นเคยเขาให้ปรับสูงต่ำมาก็ถือว่าโอเคแล้ว ซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้นั้นต้องไปเล่นรุ่น D Plus รุร่น X เท่านั้นก็ถืเป็นการเซฟคอสในจุดหนึ่งนะบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับราคาจำหน่ายสำหรับมาตรวัดแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบดิจิตัลยกแผงซึ่งจะมีจอกลางขนาด7นิ้วกราฟิกนั้นจะเหมือนกับตัวปกติและพวก MG รุ่นใหม่ๆตั้งแต่ VS ZS และ EP หรือท,ที่เขาเรียกว่า ES แล้วแหละสมัยนี้แน่นอนนะครับว่ากราฟิกนั้นก็สวยล้ำอลังการระดับหนึ่งพร้อมกับเมนูที่แียกเลยว่าสไตล์ MG โดยเฉพาะ ออปชันต่อมาใครที่สายขับรถแบบชิลๆนะั้นจะพอจับใจกับระบบคริสคอนโทลแน่นอนซึ่งไม่ได้ให้แบบเต็มรูปแบบนะให้แค่คริสคอนโทลปกตินี่แหละซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็จะสามารถขับรถทางไกลได้สบายๆกันเลยแต่ว่าต,ต้องปรับตัวหนึ่ยนะเพราะว่าคริสคอนโทลของยี่ห้อนี้ไม่เหมือนกับฝั่งของญี่ปุ่นนะครับมาถึงออปชันป๊อปปูล่าและเป็นออปชันสุดท้ายที่จะมีความแตกต่างระหว่าง MG5 ธรรมดากับ MG5 พิเศษนั่นก็คือ กล้องมองภาพรอบทิศทางนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสามารถมองแบบ3มิติก,ก็ได้ด้วยนะทั้งนี้นะครับออปชันความต่างนั้นจะมีเพียงเท่านี้นั่นหมายความว่าไงครับเพราะรุ่นนี้มันไม่มีหลังคามูลรูฟและบอก,ก็จะคงปรับมือดังนั้นรุ่นที่มาทําจะเป็นรุ่นดีธรรมดานั่นเองสําหรับขุมพลังนั้นยังคงเป็นแบบเบนซิน1 5ลิตรไลท์เทอร์โบอยู่กําลังอยู่ที่114แรงมา้าแระบิด150นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT แถมล็อกอัตราทด 8จังหวะวสำหรับเล่นโหมดบวกลบอีกด้วยมีเฉพาะระบบขับเคลื่อนรอหน้าตามระเบียบสำหรับราคาบอกเลยว่าค่อนข้างช็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่าราคาเป็นแพงกว่ารุ่นเริ่มต้นเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นและที่สําคัญถูกกว่ารุ่นต้นฉบับจากรุ่นดีเสือด้วยซ้ำซึ่งผมก็มองว่ามันถูกกว่ายังไงใครก็ได้ช่วยอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมรุ่นนี้ถึงมีราคาถูกกว่ารุ่นปกติเดี๋ยวค่อยมาตอบในคอมเมนต์กันนะครับและนี่คือความแตกต่างระหว่าง mg 5รุ่นพิเศษที่จะ มีออปชั่นเพิ่มเติมจากรุ่นธรรมดายอยู่ประมาณหนึ่งนั่นเองถ้าเกิดใครสนใจไปดูได้ที่โชว์รูม MG จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ต้องบอกก่อนว่าจำนวนรถนั้นค่อนข้างจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับ